สดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับเต็มรูปแบบครับด้วยวัฒนธรรมและความบันเทิงครับเอาละครับช่วงภูมิปัญญาไทยวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมนั่นเองนะครับในปัจจุบันครับก็มีนักประพันธ์หลายท่านที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับหลายพระองค์นะครับก็ทรงเป็นนักประพันธ์ครับครับในสมัยนี้ครับเจ้าฟ้านักอักษรที่เราชาวไทยตระหนักดีว่าทรงพระอัจฉริยภาพมากๆก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนั้นมีรายละเอียดอย่างไรเรามีวีดิทัศน์มาให้ชมกันครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดการอ่านหนังสือและการทรงพระอักษรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และมีพระปรีชาด้านการประพันธ์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอกทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้มากมายจำแนกหมวดหมู่เป็นพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระราชนิพนธ์ทั่วไปพระราชนิพนธ์บทกวีพระราชนิพนธ์แปลหนังสือรวมพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์ด้านวิชาการและบทเพลงพระราชนิพนธ์รวมทั้งสิ้นเกือบ200รายการพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเป็นพระราชนิพนธ์ที่มีจำนวนมากที่สุดกว่า50เรื่องมีเนื้อหาเป็นการบันทึกเหตุการณ์และเกล็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสต่างๆงานพระราชนิพนธ์ทั่วไปเป็นบทพระราชนิพนธ์หลากหลายรูปแบบอาทิพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆสมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมนูอาหารพระราชทานและวรรณกรรมเยาวชนเช่นแก้วจอมแก่นและแก้วจอมสนพระราชนิพนธ์บทกวีเป็นสิ่งที่แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปีชาสามารถด้านภาษาไทยอันแตกฉานตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เช่นหนังสือกษัตริยานุสรณ์ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่โรงเรียนจิตรลดาและหนังสือพุทธศาสนาสุภาษิตคำโคลงซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทกวีเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนั่นคือเรื่องเคลเฟล็กซิโอหรือความคิดคำหนึ่งพระอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลกในพระราชนิพนธ์แปลจากภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนทั้งงานบันเทิงคดีและสารคดีและหนังสือพระราชนิพนธ์แปลเรื่องล่าสุดที่จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2557มีชื่อเรื่องว่าตลอดกาลน่ะนานแค่ไหนทรงแปลจากวรรณกรรมร่วมสมัยของเทียนหนิงนักเขียนชาวจีนนอกจากพระนามสิรินธรแล้วพระองค์ยังทรงใช้พระนามแฝงอื่นๆอีก4พระนามได้แก่ก้อนหินก้อนกรวดแว่นแก้วหนูน้อยและบันดาลด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์จึงเป็นแหล่งรวมนานาสาระอันมีคุณค่าให้ความบันเทิงและสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลซึ่งล้วนมีคุณูปการต่อผู้อ่านและประเทศชาติทุกยุคทุกสมัยพวกเราคนไทยทุกคนนะครับภาคภูมิใจครับที่เจ้าฟ้านักอักษรที่ทรงพระอัจฉริยภาพนะครับในงานประพันธ์ซึ่งไม่ยิ่งย่อนไปกว่าด้านอื่นๆนะครับผมในวันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่รายการคุณพระช่วยอยากสนับสนุนครับผมเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานไทยของเรานะครับรักในวรรณกรรมไทยและรักษาภาษาไทยนะครับครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์บริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรัชดาวันสนิทวงศ์ณอยุธยาครับสวัสดีครับต้องถามนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์มรดกไทยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นเรื่องอะไรครับวันนี้เชิญเลยครับเรามีโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัชนะคะซึ่งเราจัดมาทั้งหมด7ปีปัจจุบันเป็นปีที่8แล้วนะคะแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเราอยากจะกระตุ้นให้น้องๆเนี่ยเขามีความรักแล้วก็ชื่นชมภาษาไทยนะคะรวมถึงรักการอ่านอ่านอย่างเดียวไม่พอจะต้องอ่านและเข้าใจถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดหรือเป็นคำอธิบายได้ด้วยถึงจะถือว่าเป็นการอ่านแล้วได้ความรู้อย่างแท้จริงซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีหัวข้อที่เรานำเสนอนะคะหรือวรรณกรรมที่รักและภาพประทับใจของฉันนะคะน้องๆที่สนใจก็สามารถที่จะหยิบยกเอาวรรณกรรมไทยเรื่องไหนมาอ่านก็ได้แต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษอีกอันนึงที่บริษัทต้องการจะร่วมเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ทรง
มีพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์มากมายแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือหลายหมวดยกตัวอย่างเช่นนะคะแก้วจอมแก่นอันนี้เป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนอันนี้คุ้นกันดีใช่ใช่ค่ะเป็นเด็กๆชอบอ่านขบวนการนกกางเขนใช่อ๋อคุณเท่งก็เป็นแฟนคลับด้วยมากนะครับหนังสือแต่เล่มนะผมว่าดีมากๆเลยใช่ค่ะก็สามารถที่จะหยิบยกหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพแล้วก็วรรณกรรมอื่นๆที่สนใจจะเป็นวรรณกรรมทางด้านโครงฉันกับกรอนก็ได้ได้หมดเลยค่ะสำหรับรางวัลนะคะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะทรงพระกรุณาพระราชทานถ้วยรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษาให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีทุนการศึกษาให้สำหรับเยาวชนที่ชนะการประกวดในระดับต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาที่ส่งเยาวชนเหล่านั้นเข้ามาร่วมโครงการด้วยนะคะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เลยค่ะคุณเท่งมีลูกหลานที่อยู่ในระดับตั้งแต่ป .4 จนถึงใช่ค่ะจนถึงม.ต้นม.ปลายมหาวิทยาลัยเปิดรับผลงานถึงวันที่30กันยาใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกปีเนี่ยเราจะนำภาพทั้งหมดไปจำหน่ายการกุศลนะคะให้ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนผลงานเด็กแล้วก็รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะนำขึ้นทุนเกล้าถวายมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะพระองค์ท่านมีนโยบายที่จะนำรายได้ทุนทรัพย์เหล่านี้เนี่ยไปมอบให้เป็นการศึกษาแก่เด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งพระองค์ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้วภาพข้างหลังนี่เป็นจากภาพหลังเนี่ยเป็นผลงานของเยาวชนในแต่ละระดับตั้งแต่ป.4จนถึงอุดมนะคะที่เป็นผลงานชนะเลิศในปีที่แล้วนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่เราขอร่วมสนับสนุนให้น้องๆได้หยิบวรรณกรรมเรื่องโปรดมาอ่านกันนะครับเพื่อจะได้ร่วมส่งผลงานมาร่วมกับโครงการดีแบบนี้นะครับส่วนบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านก็มีมากมายนะครับก็ไปอ่านกันได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์บริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับคุณรัชดาวันสนิทวงศ์ณอยุธยาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับมาแต่ละครั้งก็มีอะไรดีๆมาฝากรายการคุณพระช่วยนะครับผมแต่ช่วงหน้าเราก็มีสิ่งดีคุณเท่งมีสิ่งดีโชว์ดีมาให้ชมครับผมสักครู่ครับคุณพระช่วยแล้วเราได้เชิญอาจารย์ดอกรักพยัคฆ์ศรีมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของอักขระไทยและอักขระของประเทศเพื่อนบ้านในแถบอุษาคเนย์วันนี้อาจารย์ดอกรักยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตัวอักษรแบบอื่นๆมาให้เราได้รู้จักกันจะมีตัวอักษรอะไรบ้างเราไปฟังคำตอบจากอาจารย์ดอกรักได้เลยครับมาถามดอกรักว่ายังมีอะไรครับตัวอักษรอื่นที่เราว่ากันนี้ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอักษรไทยที่ใช้กันทั่วประเทศครับผมแล้วก็ยังมีอักษรท้องถิ่นทางภาคเหนือก็จะเป็นอักษรทำล้านนาแล้วก็อักษรทำอีสานที่อยู่ในภาคอีสานอาณาจักรล้านช้างรวมไปถึงประเทศลาวด้วยครับปัจจุบันเนี่ยกำลังเริ่มที่จะฟื้นฟูขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับยังมีเอกสารโบราณอีกมากที่บันทึกด้วยอักษรพวกนี้แล้วเราอ่านกันไม่ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรูปแบบของตัวอักษรนะครับอันนี้ยังเป็นอักษรพ่อขุนรามครับอันนี้นะฮะที่เราเห็นนะฮะอันนี้คือรูปแบบต้นกำเนิดของอักษรไทยดูแต่ละตัวก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันนะฮะต่อไปนะครับคุณเท่งอาจารย์ครับอันนี้คืออักษรทำอีสานทำอีสานนะฮะใช้กันอยู่ในภาคอีสานแล้วก็ลาวนะครับในอดีตเขาเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างนี่คุณเท่งดูตรงนี้นิดนึงเพราะว่าน่าสนใจมากดูตัววาแหวนครับเห็นนะฮะก็คือเป็นกลมๆเลยใช่ครับก็คือใช้รูปลักษณ์ของสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยแหวนก็คือกลมนะฮะนี่จะคล้ายๆดูการเปลี่ยนแปลงนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนเลยครับไม่เปลี่ยนเท่าไหร่อันนี้คืออักษรทำอีสานทำอีสานนะครับมาดูต่อไปครับอักษรทำล้านนาของทำล้านนาล้านนาแถวเหนือนะแถวเหนือครับผมตอนนี้กำลังมีการฟื้นฟูนะครับถ้าตอนนี้ใครได้ไปมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดในภาคเหนือเราจะเห็นว่าป้ายถนนเจอไหมครับเจอเยอะเลยเริ่มจะมาเขียนเปรียบเทียบกับคำปัจจุบันเมื่อก่อนคิดเองมองดูคล้ายๆกับภาษาขอมจะสวยออกเล่นๆหาเล่นหน่อยอันนี้คืออักษรทำล้านนาถ้าเปรียบเทียบตัวก็ถือว่าใกล้กันนะฮะถ้าเกิดผมลองชี้วาแหวนทีคือตัวนี้ใช่ครับผมก็ใกล้กันนะฮะอ้าวนี่ผ่านไปนะฮะต่อไปครับอาจารย์ครับตัวนี้คุณเทงน่าจะตัวนี้สวยงามนะฮะชอบเป็นพิเศษจะเห็นได้ครับที่ไหนคุณรู้ไหมที่ไหนครับในพยันพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นอักษรอะไรในเมื่อบอกว่ามันอยู่ในพยันอักษรขอมถูกต้องครับต้องดูแค่ตัวบนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เขียนเทียบเป็นตัวเวลาเขาเขียนภาษาบาลีจะมีตัว
ตัวซ้อนตัวล่างให้ดูแค่นี้ใช่ครับที่จริงแล้วเราใช้ร่วมกับอักษรไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ว่าพอมาอยู่ในช่วงรัชกาลที่5นะครับในหลวงท่านดำริว่าจะพิมพ์พระไตรปิฎกออกมาเพื่อให้ประชาชนได้อ่านแล้วอักษรของไทยมีอักขรวิธีที่ไม่เหมาะสมกับแท่นพิมพ์นั้นครับผมก็เลยต้องมีการพระองค์เลยต้องปรับจากอักษรของไทยที่ใช้เขียนพระไตรปิฎกเป็นอักษรไทยที่เราเห็นบางทีก็จะมีจุดล่างเห็นไหมครับในคัมภีร์หรือว่าในบทสวดต่างๆภาษาบาลีก็จะมีจุดล่างมีอะไรทำให้ความนิยมในการใช้อักษรของไทยเสื่อมลงจนเหลืออยู่ในวงจำกัดอย่างเช่นการเจิมก็ยังอยู่การเจิมก็ยังมีเจิมรถอ่าแล้วครับโอ้โหนี่คือเรื่องราวของตัวอักษรนะฮะก็เป็นความรู้ดีครับที่น่าสนใจใครสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับซึ่งในศูนย์เนี่ยจะมีการทำฐานข้อมูลต่างๆไว้มากมายเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลนะครับนี่ที่เด่นๆเลยก็คือฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยครับซึ่งรวบรวมจารึกในประเทศไทยทั้งหมดก็จะมีพวกอักษรโบราณพวกนี้ด้วยหรือเข้าไปชมในที่เว็บไซต์ได้นะครับนอกจากฐานข้อมูลจารึกนะครับยังมีฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยฐานข้อมูลนักมนุษยวิทยานะครับจดหมายเหตุนักมนุษยวิทยาแล้วก็ฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยามครับผมครับผมเข้าไปได้เลยนะครับในวันนี้รายการคุณพระช่วยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมครับจารึกเรื่องราวที่เป็นหนึ่งในมรดกของไทยครับและของแผ่นดินอุษาคเนย์ครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณพระเชี่ยวของเราในวันนี้ครับท่านเป็นนักวิชาการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนครับคุณดอกรักพยัคฆ์ศรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวอยู่ต่อเลยคุณแท่งอยู่ต่อฮะตามหน้าเราอยู่ตำรวจหน้าม่านสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงอาเซียนมีสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงอาเซียนมินิตตอนนี้ก็อยู่กับฟุกแล้วก็พี่ติ๊กครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับช่วงที่จะไขข้อสงสัยเรื่องศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ตัวย่อในอาเซียนนะครับพี่ติ๊กครับวันนี้ฟุกจะมาเสนอคำว่ากฎบัตรอาเซียนครับกฎบัตรอาเซียนมันคืออะไรล่ะครับมันเป็นกฎหรือว่ามันเป็นบัตรคล้ายๆบัตร ATM หรือเปล่าครับไม่ใช่นะคะกฎบัตรอาเซียนเนี่ยมันเป็นเหมือนธรรมนูญของอาเซียนเลยนะคะคือยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายอีกกฎบัตรอาเซียนมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอาเซียนชาร์เตอร์ประเทศสมาชิก10ประเทศเนี่ยช่วยกันร่างขึ้นมานะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีกฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็ไม่มีกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันนะคะประเทศสมาชิกก็คิดว่าเรามาช่วยกันร่างกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันก็เขียนกันขึ้นมาเป็นกฎบัตรอาเซียนในกฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็จะมีการพูดถึงแนวคิดแล้วก็เป้าหมายของอาเซียนรวมถึงมีการวางรากฐานในการบูรณาการอาเซียนเพื่อการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558เรียกได้ว่ากฎบัตรอาเซียนเนี่ยเป็นกฎหมายใหญ่ของประเทศอาเซียนเลยสรุปก็คือกฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็คือกฎหมายเนี่ยที่เราจะใช้อยู่ร่วมกันในประเทศอาเซียนใช่ค่ะและนี่ก็คือนาทีที่ลูกหลานไทยเรานะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ในอาเซียนนะครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงอาเซียนมินิทจะมีคำอะไรมานำเสนอต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้จำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตวันนี้มาชมศิลปะพื้นบ้านของไทยเราลิเกลิเกคุณเท่งก็เป็นลิเกเก่านี่เป็นลิเกไม่เก่าครับผมยังใหม่อยู่ฮะยังใหม่อยู่จำอวดหน้ามากครับลิเกวงใหญ่มาชมลิเกวงใหญ่ฉากใหญ่ไฟแสงสีลิเกคณะนี้ไม่ใช่มาเล่นง่ายๆถ้าไม่มีใครจ้างเราก็ไม่มาไม่มีใครหาเราก็ไม่ไปงานเล็กงานใหญ่ไปทุกงานบวชลูกบวชหลานขึ้นบ้านใหม่รับงานทั่วไทยไปทุกที่ยกเว้นงานฟรีไม่ไปช่วงนี้หน้าฝนไม่มีคนจ้างมาเล่นเก็บตังค์อยู่ข้างเล้าไก่เฮ้ยนี่มันอะไ
กันนักหนาเอ้ยบอกแล้วว่าอย่ามากวนใจนี่ฉันไม่ชอบพวกลอกกัดไม่รู้จักประวัติฉันหรือไงมีเรื่องอะไรกันฉันโดนรุมมันมาเป็นกลุ่มเลยเชื่อไหมมาถึงมันก็มาลอกกัดฉันเลยสัตว์มันเข้าให้นี่ฉันตกละมันด้วยมือเปล่าเป็นยังไงบ้างเล่าอ๋อมันตายตบใครตบยุงเดี๋ยวก็ทุ่งให้หงายท้องไอ้ไส้คุยทำไมอย่างว่างมีแต่เรื่องเดี๋ยวก็เรื่องเดี๋ยวก็เรื่องไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่นี่มีอะไรไม่ลิเกมีเรื่องแล้วมีลิเกอีกทำไมมีลิเกสิดีแล้วลิเกวันนี้มีเรื่องไหนลิเกดีก็ต้องมีเรื่องนี่จะต้องมีเรื่องกับลิเกใช่ไหมโอ้ยเด็กๆดูลิเกดีกว่านั่งก็ได้จ้าเอาลิเกมาจะดูให้เอ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าลิเกอะไรวะแก่กว่ายายเฮ้ยฉันไม่ใช่ลิเกและจะดูดีๆอ๋อจำได้จำได้เลิกเป็นแล้วจ้าแหมมันน่าเสียดายได้ไหมกำลังมีตังค์นึกอยากจะเที่ยวเดี๋ยวเป็นให้ใหม่ก็ได้เฮ้ยฉันพูดเล่นเอาจริงเฮ้ยจริงให้หงายท้องหงายไส้ดูลิเกดีกว่าอย่าทะเลาะกันอ้าวแล้วฉันแล้วจะนั่งตรงไหนเนี่ยมันมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวงั้นก็เดี๋ยวจะจัดให้ไปดูที่อื่นลุกขึ้นแล้วไอ้นี่วางแล้วนั่งคนละข้างมันก็นั่งได้แต่ว่าต้องนั่งพร้อมๆกันเดี๋ยวฉันจะนับให้เอานะ1 2 3นั่งชมตามสบายลิเกวันนี้มีใครมามั่งเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมีพระเอกรับเชิญว้ายบังเอิญนะเขามาได้ว้ายใครกันที่แกว่าชัยยามิตรชัยฮะว้ายว้ายว้ายนี่แกจะรู้ก็ทำไมล่ะอ้าวก็ใช้ยาไม่ใช่โอ้ยรู้แล้วไม้มาวางแล้วนั่งไวๆพระเอกคนนี้ทั้งเก่งกาจกุ้งสุทธิราชว้ายเขาอยู่ไหนมาจริงๆด้วยโอ้ยเนื้อจะลูกมึงก็ลูกไม่เห็นใจคนปลุกมั่งไงเอ้ยเอาไม้ขึ้นมาวางแล้วเชิญนั่งข้างบนไวๆสองนางเอกสาวเขาก็มาใครวิรดากับแอนมิตรชัยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่แกจะรีบร้อนลุกไปไหนเอาลิเกเรามาดูดีกว่าอย่ามัวชักช้าอยู่รำไรกริ๊งกริ๊งเฮ้กริ๊งเฮ้โทรโทรศัพท์มาสวัสดีจ้ามึงยังไม่ได้รับสายยังไม่ได้รับสายฮะฮะฮะอะไรนะอ๋อจะรีบไปเอชาเอชา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 หน่อยเฮ้ยอะไรเอาขอเชิญพี่เท่งกับพี่พันธ์เอ้าหนึ่งสองสามเมื่อกี้บอกลิเกมากันเยอะเลยมาเยอะเลยมีทั้งชัยยากุ้งสุทธิราชแล้วก็แอนมิชัยวีรดาแล้วก็เห็นแอนมิชัยมาด้วยนี่ไม่ใช่แค่แอนมิชัยนะโอ้ยังมีดารารับเชิญอีกพระเอกสมศักดิ์พักดีสมศักดิ์พักดีเอ้ยอันนี้ก็คือศิลปะของไทยนะลิเกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีให้ชมกันอยู่นะฝากอนุรักษ์กันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้คุณพระช่วยหมดเวลาแล้วครับผมสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่คุณพระช่วยสวัสดีครับ